ครับสวัสดีท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาร์เธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งกับลุงไม้สี่นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าถึงเวลาทวงความยุติธรรมนะครับเราก็ต้องกลับมาพบกับคุณลุงไม้สี่เช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณลุงไม้สี่ครับสวัสดีครับสวัสดีร้านอาเธอร์ท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเอ๊คุณลุงครับรู้สึกว่ายิ่งใกล้เวลาที่ว่าศาลจะตัดสินคดีของนายกยิ่งรักเข้ามาทีไรเนี่ยยิ่งทำให้เห็นว่าฝ่ายชนกบฏเนี่ยยิ่งดิ้นรนกันใหญ่เลยนะครับคุณลุงสำหรับตัวเนี้ยคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับคุณลุงครับคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะอาเธอร์ครับคดีเนี้ยมันเป็นคดีเดิมพันเลยนะคดีเดิมพันที่เรียกว่าฝ่ายโจรกบฏหรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังโจรกบฏเช่นว่าพวกไออำมาตย์เท่าแห่งบ้านสีเสาเป็นตินสุรานนท์ใช่ไหมหรือไอ้พวกพ่อค้าผูกขาดส่งออกเข้าเปลือกข้าวสารทั้งหลายเนี่ยครับไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกเป็นไม้เด็ดเลยที่ว่าคดีเนี่ยถ้าสมมติว่าตัดสินให้ท่านยิ่งรักกินวัตรมีความผิดตามที่มันฟ้องเนี่ยก็เท่ากับถ้าศาลตัดสินไปตามแบบอย่างที่มันออกแบบมาหรือตั้งธงมาเนี่ยมันก็เท่ากับเรียกว่าตัดมือศีลตีนของตระกูลชินวัตรไปเลยยังไงเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้มันก็เล่นงานท่านทักษิณจนเข้าเมืองไทยไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ก็มันก็เหลือท่านยิ่งรักที่ว่ามันพยายามจะบีบยังไงจะให้ท่านยิ่งรักออกคล้ายๆว่าถอดใจหนีออกไปอยู่ต่างประเทศแบบท่านทักษิณเนี่ยแต่ท่านยิ่งรักท่านแบบว่าเป็นผู้หญิงหัวใจเหล็กอ่ะไม่ยอมหนีคือยอมสู้อยู่นี่แหละตำราที่เขาว่ายอมตายคาเวทีประชาธิปไตยนี่แหละนี่แหละมันก็เลยเรียกว่ามันจะต้องใช้ตัวเนี้ยใช้ตัวนี้คือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ที่ว่าจะต้องตัดสินให้ท่านยิ่งรักเนี่ยติดคุกติดตารางให้ได้คือเอาไปขังเท่านั้นเถอะคล้ายว่าแม่เสือที่มันดุร้ายเนี่ยมันจะเอาไปขังไว้ในกรงซะแล้วอย่างเงี้ยมันวางแผนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงดิ้นรนไม่อยากให้ประชาชนเข้าไปให้กำลังใจท่านยิ่งรักไงที่เพราะยังเราจะเห็นที่ผ่านมาเนี่ยมันตกหัวสองสัปดาห์มาแล้วใช่ไหมตั้ง10กว่าวันมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีข่าวอะไรมีแต่ข่าวไอ้สมุนโจรกบฏออกไปข่มขู่ชาวบ้านไม่ให้เข้ามาให้กำลังใจท่านยิ่งรักใช่ไหมครับโดยเฉพาะเน้นไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าพวกอบต.อบต.นายกอบต.ทั้งหลายเนี่ยบอกไว้ให้ไปบอกลูกบ้านให้ไปบอกมวลชนของตัวเองอย่าพาคนเข้ามาในกรุงเทพโดยการขู่บอกว่าถ้าเข้ามาแล้วมันจะเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าให้กำลังใจก็ลุงเห็นในไอ้ชิบหายขอด่ามันหน่อยนะครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าไอ้พวกนี้ไม่สมควรจะให้เกียรติมันหรอกผมเรียกว่ามันไอ้ชิบหายเลยไอ้แม่ทัพภาคที่3เนี่ยมันบอกว่าอยากให้กำลังใจก็ให้กำลังใจอยู่บ้านสิว่างั้นเรื่องอะไรจะไปว่างั้นทำไมอ่ะมันก็อยากไปอ่ะเขาอยากไปไงครับไม่เห็นเรื่องอะไรที่มันให้ตำรวจได้ทหารออกไปแสดงอะไรการลาดตระเวนโชว์แถวไอ้จังหวัดลำพูนไงแถวอำเภอป่าซางนั่นน่ะครับคือว่าเขาเรียกว่าปรามอ่ะปรามมันปรามจะไม่ให้ประชาชนเข้ามาในกรุงเทพคือว่าถ้าไอ้นี่กูแสดงหนังตัวอย่างให้มึงดูนะครับอย่างเงี้ยถ้ามึงไปแล้วมึงจะโดนหนักกว่านี้อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไอ้ประชาชนคนไทยเราเนี่ยมันก็แปลกอย่างนึงนะคนเสื้อแดงโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเนี่ยครับมันเหมือนกับแมวอ่ะเธอเคยเห็นแมวไหมอ๋อครับแมวเนี่ยถ้าเราดึงหางไว้นี่มันก็ยิงไปมันจะไปนะแต่ถ้าเราผลักก้นมันไปมันถอยนะถอยเนี่ยแหละคือนิสัยคนเสื้อแดงอ๋อลุงเลยก็เลยมองดูยิ่งห้ามมันยิ่งยุอะไรประมาณนี้ยิ่งห้ามกับมันยิ่งยุอ่ะครับมันก็เหมือนแมวนะอย่างลุงผมลุงมองดูแล้วว่าคนเสื้อแดงส่วนมากมันจะเหมือนนิสัยกับแมวคือถ้าดึงไว้จะดันไปให้ได้แต่ถ้าเวลาผลักหลังไปจริงไม่ไปก็นั่นแหละคือว่ากูด้านสู้ว่าใช่ครับด้านแล้วมันเป็นอย่างนั้นคือยังไงก็สู้ๆไว้ก่อนไงครับนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่ายโจรกบฏมันออกมาเค้าเราพูดง่ายๆว่ายาหอมไงไม่เห็นเลยไอ้เท่ามีชัยฤชุพันธ์ไอ้อย่างไอ้นายวิษณุเครืองามของมันน่ะที่มันออกมาว่าสามารถอุทธรณ์ได้สามารถประกันได้
แต่พี่น้องครับมันยังไม่อันนี้ออกมาเลยนะไอ้รัฐธรรมนูญใหม่มันเขียนออกมาว่าสามารถอุทธรณ์สามารถประกันได้แต่กฎหมายลูกมันยังไม่ออกมานั่นแหละมันก็คล้ายๆว่ามันจะวางแผนว่าเอายาหอมมาให้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ให้เข้าไปกดดันศาลมากไงครับนั่นแหละคือไม่เห็นเลยมันตัดสินวันนั้นนะวันศุกร์นั่นน่ะวันศุกร์เนี่ยคือวันวางแผนอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าตัดสินให้ท่านยิ่งลักษณ์มีความผิดก็พอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ประกันไม่ได้เห็นไหมยังไงก็ต้องติดคุกวันยังค่ำอยู่วันยังค่ำเนี่ยแหละวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะนะกว่าจะได้ประกันตัวแล้วก็ไม่รู้มันจะให้ประกันหรือเปล่าเพราะเจตนาจริงๆน่ะมันต้องการเอาไปขังเอาไปขังไปเลยไม่ให้มีบทบาททางการเมืองอีกไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราจะเห็นได้นะอาเธอร์ว่าเที่ยวเนี้ยมันใช้กำลังผิดปกติเลยใช่ๆรู้สึกว่ากำลังตำรวจนี่จะเยอะมากเลยนะคุณลุงมันไอ้นั้นมันแค่เป็นข่าว บอกว่าใช้กำลังตำรวจประมาณ24กองร้อยนะแต่ทหารอีกไม่รู้เท่าไหร่เลยนะถ้าเราลุงอาทิตย์ไอ้พวกไอ้หลานๆน้องๆที่มันรับราชการทหารอยู่ในราบ11ก็ดีอยู่ไอ้คนหนึ่งก็ดีมันบอกว่าทุกวันเนี่ยมันเตรียมกันเลยบอกว่าไม่ให้ลาเลยนะก็ไอ้พวกที่ว่าทหารฝ่ายกำลังรบทั้งหลายเนี่ยพวกหน่วยปืนใหญ่พวกทหารราบเนี่ยเนี่ยไม่ให้ลาเลยมันไม่ให้ลาเลยช่วงนี้ไม่ให้ลากิจเขาเรียกว่าไม่ให้ลากิจคือแปลว่ามันตัดสินท่านยิ่งลักษณ์ในวันศุกร์ใช่ไหมใช่ครับวันศุกร์เนี่ยวันถูก25โดยปกติทหารมันจะลาได้คือยื่นใบลาเนี่ยวันศุกร์ไงวันศุกร์แล้วมันจะลาเสาร์อาทิตย์ไงเขาเรียกว่าลาในช่วงเสาร์อาทิตย์อันนี้มันไม่ให้ลาเลยไม่ให้ลาเลยเฉพาะทหารที่เรียกว่าทหารหน่วยรบอ่ะเนี่ยมันผิดสังเกตอย่างนี้ไม่ว่าทหารอากาศทหารบกทหารเรือที่ว่าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไม่ได้ลานะคือที่พวกคุณจะลาไปก็ได้คือไอ้นั่นไงมันจะปล่อยทหารสเปรย์เฮลไลเทียพวกไม่แค่หน่วยรบนั่นแหละอันนี้จริงถ้าเกิดว่ามันไม่มีการที่ว่าจะตัดสินจำคุกเนี่ยทำไมมันถึงเตรียมการหนักมันขนาดนี้คือเอาอย่างนี้อาเธอร์และท่านผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายผมเนี่ยจะผมเถียงคอพิเอ็นเลยผมก็เอาตำราเดียวกันกับไอ้นั่นแหละท่านอาจารย์จูพงนั่นแหละท่านอาจารย์ดร.เพียงดินนี่แหละคือพวกเรามองดูอย่างไงอ่ะที่จะบอกว่ามันจะมีรอสิบมาให้อีก อะไรมาฝนตกชะล้างความสกปรกโสมมผมไม่เชื่อเลยครับลุงไม้สีกับอาเธอร์ไม่เชื่อนะครับบอกอ่อนเลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันบอกไงมันส่อแววอ่ะถ้ามันจะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในบ้านในเมืองจริงๆเนี่ยมันไม่ให้ทหารออกมาข่มขู่ประชาชนปานนี้ไอ้รอสิบมันมีปากครับมันมีหัวใจมันก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนไม่ดีมันก็ต้องรู้ถึงมันไม่รู้ที่ปรึกษามันก็รู้ครับแต่ทีนี้มันเฉยอ่ะมันเฉยแสดงมันเฉยก็แสดงว่ามันให้ทายไงครับมันให้ทายเพราะมันกลัวประชาชนจะเข้าไปมากแล้วมันจะเข้าไปมากแล้วทีนี้ไอ้ศาลก็จะอึดอัดใช่ไหมเราจะตัดสินไปตามธงที่ตั้งมาเหมือนกันการตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อก่อนเนี่ยนั่นแหละคือไอ้นั้นคนมันไม่มากไงเพราะว่าคนเสื้อแดงยังไม่ตื่นตัวไงแต่ตอนทุกวันที่คนเสื้อแดงเขาตื่นตัวแล้วเขารู้ว่าอะไรผมอะไรจ่าอะไรขาวอะไรดำแล้วเนี่ยก็ลองคิดดูที่อาเธอร์เนี่ยที่เขาถ่ายแบบพิมพ์เขียวมาให้ลุงดูเนี่ยมันกั้นบริเวณศาลเขาเรียกว่าอำนาจศาลนะครับคือที่ลุงเคยได้ยินมามันไม่เคยมีแบบนี้คืออำนาจศาลจริงๆเนี่ยศาลจะมีอำนาจได้เฉพาะเขาเรียกว่ารั้วศาลข้างในอ่ะข้างในเข้าไปนั่นเนี่ยครับข้างในคือว่ารั้วศาลเขตล้อมรั้วมันมาถึงที่ไหนใช่ไหมมันก็จะมาแค่นั้นเขาเรียกว่าเขตอำนาจศาลครับนั่นแหละคือว่าไล่ไปหมดแล้วจากรั้วเข้าไปน่ะจนถึงอาคารอะไรนั่นน่ะคือนั่นคือเขตอำนาจศาลแต่อันนี้มันออกมาเอาถนนแจ้งวัฒนะทั้งถนนเลยอ่ะลุงลองดูแล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่ประมาณ 15,900 ตารางเมตรโอ้อีพ่ออีแม่กูเอ้ยถ้าคิดเป็นเนื้อที่แบบคนบ้านนอกคอกนาอย่างผมเขาเรียกว่า20ไร่พี่น้องครับ20ไร่นั่นน่ะแล้วก็มี20ไร่อ่ะก็20ไร่อ่ะนะครับเค้าเรียกถนนทั้งถนนเลยน่ะแล้วก็มันเห็นว่าไอ้มันเป็นขีดเส้นสีแดงติดไข่ปลาสีแดงเล็กๆ
ไอ้นั้นมันจะเอาประชาชนให้ไปอยู่ตรงนั้น คืออยู่ห่างศาลเลยยังไงพูดง่ายๆว่าแหกปากร้องไปก็ไม่ถึงท่านยิ่งรักเวลาท่านยิ่งรักจะไปลงรถไปเข้าไปในศาลไม่เห็นท่านยิ่งรักก็ไม่เห็นมวลชนเลยคือกันกันออกมาเลยบอกว่าอยู่ที่แห่งหนึ่งเลยถนนทั้งถนนแจ้งวัฒนามันขีดมันทําเป็นเส้นสีเหลืองไว้พร้อมไปหมดเลยน่ะไอ้นั้นมันแสดงให้เห็นว่ามันตัดขาดจากประชาชนให้ขาดจากไอ้นั้นท่านยิ่งรักเนี่ยมันอย่างนี้คือว่าอันนี้มันก็แค่นี้ก็ดูรู้แล้วใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วแล้วข้างในนั่นจะเป็นพวกทหารตำรวจทั้งนั้นเลยทหารอาจโอเคอาจจะไม่แต่งเครื่องแบบใช่ไหมแต่มันกับทหารอยู่วันยังค่ำแต่ตำรวจควบคุมฝูงชนกันอยู่ข้างในไงคือว่ากันไม่ประชาชนเข้าเนี่ยรู้มองดูแล้วอันนี้มันเล่นจริงนะครับถ้าท่านใดที่บอกว่าเขาจะตัดสินปล่อยหรือว่าจะยกฟ้องเนี่ยไปลองไปกินจิบน้ำชาใจเย็นๆหรือจิบกาแฟใจเย็นลองคิดดูตามลุงไม้สีพูดนะคือลุงไม้สีเนี่ยพูดโป่งๆเลยบอกไม่มีนั้นหรอกคือเราอย่าไปมองโลกในแง่ดีเมื่อก่อนนี่คนเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยของเราเนี่ยเป็นนักมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่สวยงามดูเหมือนแบบที่ว่าเหตุการณ์หลักเลยว่าทหารมันไม่กล้าปฏิวัติหรอกถ้าเมื่อก่อนไม่เห็นเรื่องเนี่ยเอามึงอยากรู้ว่านรกมึงอยากรู้จากนรกเป็นยังไงให้มึงปฏิวัติสิเป็นไงนั่นแหละเป็นไงอ่ะโอ้โหได้ยินบ่อยมากเลยเนี่ยคำว่าไอ้ถ้ามึงอยากไอ้รู้ว่านรกมีกี่ให้มึงยึดอำนาจสิพอเขายึดอำนาจแล้วเป็นไงทีเนี้ยหมาหงอยเลยโอ้โหเป็นหมาหงอยทุกวันยังไงติดตารางยังไม่ออกก็มีนะเนี่ยมีแต่ไอ้เจ้าของไวรีบอกว่ามึงอยากรู้ว่านรกเป็นยังไงมึงยึดอำนาจสิเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือว่าเหตุการณ์ก่อนแต่ก่อนนี้ให้เป็นแง่คิดใช่ไหมครับคุณลุงให้มันมาเป็นบทเรียนเลยให้เป็นบทเรียนสอนใจพวกเราเลยว่าเราอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปปานนั้นยังไงต้องมีระแวงไหมด้วยคืออย่างน้อยถึงเราเขาเรียกว่าถ้าเราไม่กลัวแต่เราก็ต้องหวาดอย่างเขาอย่างโบราณเขาว่าถ้าไม่กลัวคุณต้องหวาดนะเนี่ยครับถึงคุณไม่ฉลาดแต่คุณต้องเฉลียวมั่งนะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นไง คือยังเอาเพียงแค่ว่ามาปิดกั้นฝูงชนไม่ให้เข้าไปในกรุงเทพมหานครนี่เราก็อ่านได้อยู่แล้วอ่านเกมออกแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นลุงบอกว่างานนี้เขาเล่นงานท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างแน่นอนครับครับนั่นแหละมันเป็นคือยังไงกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ชี้ชะตางานเนี่ยนั่นแหละครับเอ๊ะคุณลุงครับคุณลุงช่วยบอกประชาชนฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยได้ไหมครับว่าสมควรจะทำยังไงในเมื่อแบบว่าวันนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วครับคุณลุงครับก็ลุงก็ยังบอกไปในคลิปก่อนๆไงบอกว่าถ้าสมมตินะสมมติคือเรามองโลกในแง่ร้ายก่อนครับเราเอาในแง่ร้ายกันก่อนถ้าสมมติว่ามันตัดสินลงโทษท่านยิ่งลักษณ์โดยความไม่ชอบธรรมเลยเรียกว่าใช้กฎหมายโจรแล้วประชาชนก็มีทางเดียวให้เลือกยังว่าก็นั่นแหละมึงใช้แผนกรกฎ52ใช่ไหมครับกูใช้แผนสิงหา60นั่นแหละไปอ่านดูลุงไม้สีกับโพสเข้าไปในลงในไลน์เพียหมดแล้วเนี่ยหรือท่านก็บอกง่ายๆอีกทีนึงเอาแบบว่าเตือนความจำไปหน่อยนึงครับคือตัดเส้นทางคมนาคมทุกอย่างเลยหนึ่งเลยเนี่ยถ้ามันทำนะหมายถึงว่าถ้ามันตัดสินให้ท่านยิ่งรักติดคุกติดตารางเนี่ยนะหรือว่าท่านยิ่งรักไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยประชาชนเนี่ยเอาตัดสินใจทันทีใช้แผนสิงหา60คือแผนหนึ่งเลยคือตัดเส้นทางคมนาคมทุกเส้นทางที่เข้ากรุงเทพไม่ว่ารถมึงจะขนผักขนข้าวสุกข้าวสารขนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไม่ได้ครับในกรุงเทพมหานครไอเนี้ยไอนี่คือตัวหลักเลยเนี่ยเอาทุกอย่างเลยพี่น้องประชาชนทั้งหลายแล้วก็ช่วยกันทำไม่ใช่ว่าไปทำจุดสองจุดนะครับที่ลุงไม้สีบอกเคยบอกหลายว่าคือว่าซุนบัวบอกว่าจุดกองไฟร้อยกองแต่ของพวกเราเนี่ยประชาชนคนไทยเราเนี่ยเราประชาชนคนไทยส่วนมากกับ
ที่ว่าต้องการประชาธิปไตยทุกวันเนี่ยลุงเชื่อว่ามีเกิน30ล้านคนอ๋อครับช่วยกันทำแม่มันเกิน100จุดอะครับปิดถนนหนทางนี่แหละแล้วก็นั่นอีกไงกระตัดตัดไฟฟ้าไฟฟ้าครับผมอยากลองดูเลยไฟฟ้านี่มันมาจากประเทศลาวว่าบางแห่งก็เป็นจากไอ้เขื่อนภูมิพลบางแห่งก็อาจจะมาทั้งเขื่อนเขาหลงเขาแหลมขาวเขื่อนวชิราลงกรณ์ใช่ไหมใช่ครับเขื่อนศรีนครินทร์อย่างเนี้ยช่วยกันตัดเลยจากภาคตะวันออกก็มีเขื่อนนะคือเขื่อนสะพานหินเขื่อนสะพานหินที่อำเภอขุงจังหวัดไอ้นั่นแหละจังหวัดจันทบุรีครับนั่นแหละเขื่อนสะพานหินน่ะตัดมันเลยครับสายไฟพวกนี้มันเดินเข้าทางนู้นเข้าเขาเรียกว่าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมพวกมาบตาพุทธจัดการครับเนี่ยคือถ้าเรายื่นไมตรีให้ท่านแล้วท่านไม่รับอ่ะมันก็มีอย่างเดียวทีนี้คือคุณเอาค้อน8ปอนตีมาหาฉันฉันเอาค้อน16ปอนตีไปหาคุณมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะพี่น้องประชาชนคนไทยมีมากกว่าตัดน้ำอีกตัดน้ำก็เขาไปอ่านด้วยในแม่บทที่ผมเขียนไว้ 5-6 อย่างน่ะผมโพสต์ไว้เลยนั่นแหละคือตัดเส้นทางการคมนาคมทุกอย่างเข้ากรุงเทพตัดไฟฟ้าตัดน้ำในกรุงเทพเนี่ยยิ่งวันนั้นมีพี่น้องในกรุงเทพถามมาเอาลุงแล้วในกรุงเทพทำไงโอ้อ้าวลุงเคยบอกตั้งหลายทีแล้วว่ากับน้ำประปาเนี่ยท่อประปาที่มันผ่านแถวหน้าอิมพีเรียนน่ะน้ำถ้าตรงนั้นมันระเบิดตูมสองตูมแล้วก็โอ้โหคือว่าเมื่อกูอยู่ไม่ได้มึงต้องอยู่ไม่ได้ต้องคิดอย่างนั้นพี่น้องประชาชนน่ะใช้น้ำใช้ไม่มากหรอกแต่โรงแรมของพวกอมาตย์มันใช้มากใช่เลยไม่ว่าสยามพารากอนไม่ว่าดูสิทธานีไม่ว่าไอเซนเซอร์เวิลด์หรือว่าพวกเกสรพวกเนี้ยครับพวกนี้มันใช้น้ำเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เลยถ้าสมมติว่าน้ำประปาที่ว่ามันส่งมาตามสายเมนมันระเบิดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็นั้นไงพวกขับแท็กซี่ขับแท็กซี่พวกขับแท็กซี่เนี่ยร้อยละ70เนี่ยเป็นคนภาคอีสานครับมีแต่โดนเขาลังแกหรือว่าโดนเขาเหยียบย่ำโดนเขาดูถูกมาทั้งนั้นน่ะคนภาคอีสานครับครับมันถึงคราวแล้วถ้าสมมติว่าท่านยิ่งรักไม่ได้รับความยุติธรรมแท็กซี่มีเท่าไหร่ลุงไม้สีเคยมีตัวเลขเมื่อปี2553ว่าแท็กซี่ในขบวนการที่ว่าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยมีตกประมาณ 30,000 คันรถ 30,000 คันน่ะขับออกไปจอดแม่มันทิ้งไว้ในนั้นเลยครับในถนนหนทางอ่ะน่ะคือว่าการเฉยๆจอดทิ้งไว้พวกกูบอกว่ากูไปไม่ได้ว่างั้นบอกว่ากูไม่กูไม่ไปละว่าจอดมันทิ้งแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าไหนๆไหนก็ไหนๆแล้วเราต้องทําอย่างนี้วินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยพวกคุณเร็วพวกคุณแรงแล้วก็ส่วนมากกันเป็นฮาร์ดคอร์งานนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าคุณจะต้องทำอะไรแต่อย่าลืมเอาไฟแช็กไปด้วยอย่าลืมเอาไฟแช็กไปด้วยนั่นแหละหลวงไม้สีแนะนำบอกว่าอย่าลืมเอาไฟแช็กไปด้วยปั๊มน้ำมันในกรุงเทพมหานครปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สนี่โอ้โหเป็นอะไรที่คือนั่นแหละทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดจลาจลในกรุงเทพครับลองดูสิว่าไอ้ค่ายทหารใหญ่ๆมันใช้น้ำเท่าไหร่มันใช้ไฟเท่าไหร่ถ้ามันไม่มีไฟไม่มีน้ำแล้วมันอะไรมันจะเกิดขึ้นคือบางคนบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นชาวบ้านก็เดือดร้อนมันเดือดร้อนวันนี้นะพี่น้องแต่เพื่อความเป็นไทยเพื่อความอิสระเสรีในวันหน้าพวกท่านจะยอมไหมท่านจะยอมวันนี้ไหมการผ่าตัดประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าผ่าตัดใหญ่เนี่ยเรายอมเจ็บวันนี้ดีกว่าที่เราจะไปตายในวันหน้าเพราะยิ่งปล่อยไปเนี่ยคุณเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายความจังไรของมันไอ้พวกกบฏที่ว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยขนาดมันจะออกกฎหมายไม่มีเมียน้อยโอ้มันไม่มีอะไรแล้วไอ้นี่มันควรจะเป็นไปสอนในวิชาศีลธรรมวิชาหน้าที่คนละเมืองโน้นมันควรจะไปสอนในวิชาศีลธรรมไม่ใช่ออกมากฎหมายกันอย่างนี้ถ้าออกกฎหมายอย่างนี้ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันทำไง
รู้ไหมสี่อยู่เนี่ยยังรู้เลยว่าประยุทธ์จันทร์โอชามีกิ๊กมีเมียน้อยทั้งสองคนสามคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแม่มันพูดออกมาได้ที่ไม่มีเมียน้อยก็มองดูทุกวันเนี่ยคงจะเป็นไอ้มีชัยรุจพันธ์ยังไงเขาแควไปมันแล้วมันเป็นมะเขือเผาครับเอ้คุณลุงครับถ้าเกิดว่าแบบว่าไอ้ตัวแบบว่าที่เป็นตัวส่งสัญญาณเนี่ยในพื้นที่รัศมี20เอ20ไร่เนี่ยรัศมีรอบๆเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันมีการที่ว่าตัดสินท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยว่าผิดต้องเข้าคุกเนี่ยให้เขาเป็นตัวจุดชนวนหรือว่าเป็นตัวให้สัญญาณนี้ไหมอย่างเช่นเผาเซวงเซเว่นหรือว่าไอ้โดยรอบเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมงปั๊มน้ำมันเนี่ยเอาอย่างนี้ได้ไหมครับคุณลุงก็ได้ยินว่าจะเข้าไปเป็นพันเป็นหมื่นคนก็จะไปนอนเป่าคุยทำไมล่ะครับจะไปนอนเป่าคุยอยู่เหรอจะไปนอนนั่งเกาขี้กากอยู่ทำไมเล่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมบอกว่าโอ้ศาลตัดสินบอกว่าลงโทษท่านยิ่งลักษณ์แล้วเผาแป้งเลยก็ทำยังไงก็ทำไปสิก็ทำไปเลยแล้วก็ไอ้ประชาชนรอบนอกเนี่ยเขาก็จะตัดไฟตัดไฟฟ้าตัดน้ำประปาตัดอะไรก็ตัดกันไปเลยสิเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไอ้นั้นไอ้พวกสถานีโทรทัศน์เนี่ยถ้าเรายึดไม่ได้กับเผาทิ้งผมยังบอกไงยึดไม่ได้เผาทิ้งมันมีบอกอยู่ในที่เราเขียนไว้นั่นแหละคือแผนสิงหา60ของเราอ่ะนั่นแหละคือตัวนั้นแหละที่ว่ามันจะทำให้ประชาชนชนะได้เพราะว่าถ้าเรายึดสถานีโทรทัศน์หรือยึดไอ้เขาเรียกว่าตัวส่งสัญญาณตัวรับสัญญาณอย่างพวกไทยคมเอาว่าแม่อย่างนี้เลยอ่ะบอกจ่าๆเลยจ่าๆไปเลยอย่างไทยคมเนี่ยถ้าเรายึดไม่ได้เราก็ทำลายนั่นแหละทำลายมันทำลายเพื่ออะไรเพราะว่าไอ้กบฏพวกนี้มันจะไปส่งเสียงเจ้าๆทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไม่ได้อ๋อครับทุกสิ่งทุกอย่างโทรศัพท์มันก็ใช้ไม่ได้ไงเพราะไม่มีสัญญาณอ๋อครับนี่แหละไม่มีสัญญาณแต่แล้วมันก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้มันก็สั่งงานไม่ได้แล้วก็ถ้าก็ยังไอ้กำลังที่อยู่ต่างจังหวัดตามภาค2ภาค3ภาค4มันก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่ารถมันติดไงเผาไว้แล้วอ่ะเผาไว้แล้วถนนหนทางเผารถขวางถนนไม่หมดแล้วเนี่ยลองจินตนาการตามลุงไม้สีว่านั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าลุงไม้สีเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายแต่เราต้องมองความจริงถ้าเกิดว่าสมมติว่าสัญญาณพวกโทรทัศน์เนี่ยไม่สามารถใช้การได้แล้วแต่คือว่าพวกท่านยังคิดว่าเฮ้ยในสเต็ปต่อไปเฮ้ยแล้วจะรายงานสถานการณ์ยังไงโทรศัพท์นี่ก็รู้สึกว่าทุกคนจะมีโทรศัพท์แบบเล่น Facebook เล่น LINE นี่ก็ไลฟ์สดกันไปดิใช่มั้ยไลฟ์สดไปเลยไงครับเขามีอันนั้นอยู่แล้วครับอินเทอร์เน็ตน่ะมันไม่ยากอะไรแล้วเน็ตว่าดาวเทียมมันอยู่บนฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ไปอาศัยไทยคมนี่ครับถ้างั้นลุงเข้าป่าเข้าดงลุงมีสัญญาณไทยคมมายังไงมันจะรับได้อยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นโอเคครับคุณลุงครับวันนี้เราแบบว่าเหมือนแบบว่าอารมณ์มารุนแรงผมขอตัดบทเลยกันวันนี้ช่วงมันก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณลุงมีอะไรอยากจะฝากไปหาพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศในวันนี้บ้างครับคุณลุงครับลุงก็จะฝากไปเนี่ยแต่เคยฝากหลายทีแล้วนะครับครับวันนี้ก็ขอฝากอีกทีเอาแบบเรียกว่าแผ่นเสียงตกล่องขอฝากความคิดถึงไปหานายร้อยตำรวจหรือนายทหารก็ดีที่ได้ดีคือว่าจากดาบตำรวจขึ้นไปเป็นนายร้อยยังไงครับลุงได้ยินว่าทั้งมีอยู่ 3-4 หมื่นกว่านายนะในประเทศไทยเนี่ยครับเนี่ยพวกท่านได้เลื่อนขึ้นไปเป็นนายร้อยโดยอัตโนมัติคุณตำรวจทั้งหลายคุณทหารทั้งหลายเพราะกฎกติกาที่ท่านนายกทักษิณตั้งขึ้นมานะถ้าอายุ52แล้วให้เป็นนายร้อยโดยอัตโนมัติเลยไงครับครับเนี่ยผมก็ขอฝากพวกคุณไปเลยว่าพวกคุณมันถึงเวลาที่พวกคุณจะมาแสดงเขาเรียกว่าแสดงการตอบแทนการมีน้ำใจของท่านนายกทักษิณที่ออกกฎกติกาบอกว่าผู้ใดที่ว่าเป็นดาบตำรวจถ้าอายุ53ปีขึ้นไปให้ปรับเป็นนายร้อยตีไปโดยอัตโนมัติเนี่ยลุงจำได้อยู่อันเนี้ยแล้วก็ทีนี้ก็ตำรวจคุมฝูงชนทีนี้คุณจะเอาคืนแน่ๆตำรวจคุมฝูงชนเพราะในช่วงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรออกมาประท้วงก็ดีในช่วงที่เรียกว่าไอ้สลิ่มปิดกรุงเทพมหานครก็ดีครับพวกตำรวจคุมฝูงชนโดนมากที่สุดบางคนโดนถมน้ำลายใส่หน้าบางคนเสียชีวิตบางแล้วก็บางคนก็พิกลพิการไปเท่าทุกวันนี้
เนี่ยมีแต่คนเสื้อแดงเท่านั้นเลยที่เรียกว่าเข้าไปปะทะไปอันนั้นช่วยท่านออกมาแม้แต่ครั้งลุงไม้สีที่นั่งพูดเปล่าๆยังเคยไปช่วยออกมาแล้วเมื่อท่านเสียชีวิตเมื่อท่านตายไปเนี่ยก็มีแต่คนเสื้อแดงเท่านั้นที่ไปในงานศพของท่านใช่ครับงานนี้มันเป็นเรื่องของตำรวจคุมฝูงชนทั้งหลายพวกท่านจะต้องใช้ความสำนึกตัวนี้ระวังคนเสื้อแดงที่เคยมีอุปการะคุณกับพวกท่านกับพวกทหารกบฏพวกนายของท่านน่ะที่ว่าทั้งทหารทั้งตำรวจอย่างไอ้ศรีวรงค์ศรีวราเนี่ยมันไม่ได้มาช่วยอะไรพวกท่านหรอกเพราะที่ผ่านๆมามันมีแต่จิกหัวพวกท่านใช้งานทั้งนั้นเงินเดือนเงินดาวทุกวันนี่พวกท่านก็ได้ไปจากภาษีของคนเสื้อแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ท่านจะต้องช่วยหรือว่าคนที่ท่านจะต้องตอบแทนนี่มันคือประชาชนคนไทยมไม่ใช่ว่าประยุทธ์จันโอชาหรือประวิตรวงสุวรรณหรือว่าไม่ใช่ไอ้ศรีวราไอ้ศรีหาเหตุนั่นไม่ใช่เลยไม่ใช่อนุพงษ์เผ่ากินดาในช่วงท่านรู้ไหมผมรู้นะผมนะผมถึงผมจะกระจอกยังไงผมยังรู้ว่าในช่วงที่ว่ามีการปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไอ้หัวเถิกอนุพงษ์เผ่ากินดาเนี่ยมันออกไปอยู่โน่นแคนาดากับลูกมันโน่นครับเพื่อนผมพี่สาวผมอยู่แคนาดาเนี่ยท่านบอกมาหมดมันไม่กล้าเข้ามาหรอกพอการยึดอำนาจเสร็จเนี่ยมันถึงโผล่หัวมาครับเนี่ยผมจะบอกให้พวกท่านแล้วก็อีกทีนี้ก็แฟนคลับนายกปูไงได้ยินว่ามีตั้ง6ล้านกว่าครับเนี่ย6ล้านกว่าคนเนี่ยงานนี้นะแฟนคลับท่านนายกปูว่าพวกท่านจะได้ไปแสดงเขาเรียกว่าแสดงน้ำใจแสดงความจริงใจกับนายกปูจริงว่าพวกท่านได้รักนายกปูจริงไม่ใช่ว่ารักแต่ลมปากหรือว่ารักแต่น้ำลายงานนี้มันเป็นงานที่พวกท่านจะต้องแสดงให้ชาวโลกเขาเห็นเลยว่าพวกท่านน่ะรักนายกปูรักนายกยิ่งรักจริงแล้วก็อีกทีนี้กับมวลชนคนเสื้อแดงที่เคยลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยชนะไงไอ้นี่10กว่าล้านคนนะครับ10กว่าล้านเสียงครับเนี่ยครับเนี่ยคนเหล่านี้แหละครับเนี่ยผมขอร้องไปเลยไปเถอะครับไปช่วยกันไปช่วยกันแสดงว่าพวกเราไม่กลัวพวกอำมาตย์พวกเราไม่กลัวอีกแล้วโจรกบฏทั้งหลายเนี่ยพวกนี้แหละโดยเฉพาะชาวนาชาวนาชาวนาเนี่ยได้ยินมาว่าตั้ง15ล้านกว่าคนที่ได้ผลประโยชน์จากการรับจำนำข้าวเนี่ยพี่น้องชาวนาครับที่ท่านนายกยิ่งรักโดนกระทำโดนย่ำยีอยู่ทุกวันนี้เพราะสาเหตุคือท่านช่วยชาวนานะครับเนี่ยถ้าเพราะท่านช่วยชาวนาถ้าท่านไม่ช่วยชาวนาท่านไม่โดนขนาดนี้เพราะท่านอยากให้ชาวนาเนี่ยมีอยู่มีกินลืมปลาอ้าปากได้ใครมีนี่มีสินก็สามารถที่จะเอาไปใช้นี่ใช้สินไม่ว่านอกระบบในระบบยังไงนะเนี่ยมันเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าครั้งที่ว่าพวกท่านจะต้องออกมาแสดงความกตัญญูต่อที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เคยให้น้ำใจกับพวกท่านต่อไปทีนี้ก็ถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานมาพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยลุงไม้สีได้ยินว่ามีอยู่หลายแสนคนที่ได้รับอานิสงส์เขาเรียกว่าปัดเงินค่าจ้างแรงงานขึ้นไป30บาทต่อวันทุกคนเลยคือมึงจะทำอะไรมึงจะกวาดขยะก็ช่างมึงจะทำความสะอาดบ้านก็ช่างมึงจะเติมน้ำมันก็ช่างมึงได้กันทุกคนเลยอย่างต่ำนะคือ300บาทต่อวันไอ้เนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำแต่รัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์กล้าทำไงเนี่ยขนาดบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตีเลยบอกว่าจะทำให้การเงินการคลังเสียระบบเสียระบบเสียหายหมดแล้วทุกวันนี้มันดีขึ้นเหรอครับก็แม่ไอ้นั้นเราไอ้นั้นพี่น้องประชาชนรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละครับพี่น้องทั้งหลายมันถึงเวลาแล้วล่ะพวกท่านอย่ากลัวครับถ้าท่านไปเนี่ยคือลุงไม้สีไม่ขอแนะนำว่าให้เดินคนเดียวทงๆนะแล้วอย่าไปใส่เสื้อแดงไปใส่เสื้อสัญลักษณ์อะไรงานนี้ไม่มีปัดเจกฮีโร่ครับไม่มีฮีโร่คนเดียวนะครับท่านจะไปเป็นฮีโร่คนเดียวอย่านะครับครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปมีหมู่มีพวกโอเคว่าการเดินทางเนี่ยเราอาจจะเดินคนเดียวแต่ทำตัวให้มัน
เขาเรียกว่าทำให้มันเงียบเงียบเนียนเนียนเหมือนเราอาจเดินทางทั่วไปนะอย่าบอกยี่ห้อว่าท่านจะไปให้กำลังใจท่านยิ่งรักเพราะนอกจากพวกทหารตำรวจที่มันยอมเป็นสมุนโจรกบฏเนี่ยมันยังมีมวลชนพวกสลิมอีกพวกพันธมิตรอีกมันอาจจะดักทำลายท่านได้เพราะลุงไม้สีเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วไงนั่นแหละถ้าเกิดว่าจะไปไหนอ๋อจะไปสนามหลวงก็ได้แค่นั้นก็จบแล้วก็ไปไหว้พ่อบอดนะนี่กันบอกว่าพ่อบอดตายงั้นก็เลยจะไปไหว้ยังไม่เคยได้ไปไหว้พ่อบอดเลยฉันจะต้องไปไหว้พ่อบอดก่อนเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ข้าวเขาเรียกว่าข้าวมันยังไม่สุกไงข้าวในนายังไม่สุกฉันมีเวลาว่างช่วงนี้แหละฉันจะไปไหว้พ่อบอดก่อนเพราะว่าพ่อบอดสอนให้พอเพียงเนี่ยก็บอกไปเลยก็บอกไปอย่างนี้แหละมันจะกักเราไม่ได้หรอกแต่ทีนี้พอท่านไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นมันก็เรื่องของท่านนั่นแหละคือเราฝากไปเลยครับอย่ากลัวครับผมเห็นบางคนเนี่ยเข้ามาในไลน์ของลุงไม้สี่บอกว่าอะไรว่าเอ๊ะกันท่านยิ่งรักเขาก็เห็นว่ามีพิธีกรหรืออาจารย์บางท่านที่ว่าระดับเก่าๆบอกว่ายังไงก็ยกฟ้องจะไปทำไมเสียเวลาวะกับโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละผมก็ช่างเขาถ้าคนไหนเขาจะบอกว่าท่านยิ่งรักจะคดีของท่านจะโดนยกฟ้องเนี่ยก็ปล่อยท่านไปเถอะครับปล่อยท่านบ้าบอคอแตกไปเถอะแต่สำหรับพวกเราเนี่ยก็ยังลุงไม้สีพูดแล้วถ้ามันจะยกฟ้องมันไม่ห้ามประชาชนจนป่านนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่ามันกดดันประชาชนนะไม่ใช่ประชาชนไปกดดันมันครับลองคิดดูถ้าสมมติว่ามันจะยกฟ้องจริงๆเนี่ยประชาชนไปเป็นล้านคนก็ยังไม่มีปัญหาเลยมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปมองโลกในแง่สวยงามผมยังบอกว่าต้องมองโลกในแง่ความเป็นจริงข่าวอะไรเราก็เห็นอยู่โอ้โหมันขนาดเรียกว่ามันทำพื้นที่ศาลขยายอำนาจศาลออกมาตั้ง20ไร่ครับ20ไร่นะครับไอ้นั่นน่ะไอ้มันบอกว่า 15,900 ตารางเมตรมันขาดอยู่นิดเดียวนะมันจะเต็ม4 20ไร่นะครับนั่นแหละครับพี่น้องอย่าไปเชื่อคาลมใครเด็ดขาดอย่างน้อยที่สุดคือเราไปให้กำลังใจท่านยิ่งรักอย่างน้อยที่สุดเราจะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์บอกว่ากูก็เคยไปในคดีประวัติศาสตร์ครั้งนี้กูคนหนึ่งได้มีส่วนร่วมเพราะคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์แน่นอนอีกร้อยปีเขาต้องเขียนไว้อยู่วันยังค่ำเนี่ยคดีที่เรียกว่าผู้ชายบรรดาผู้ชายไอ้อกขนทั้งหลายมาไอ้รังแกผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ดีไม่ดีจะได้นวดแล้วครับลงกินเน็ตบุ๊กนะลงกินเน็ตบุ๊กไปเลยแล้วก็นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นโอเคครับคุณลุงครับผมขอมันรู้สึกว่ามันมีแบบว่าคำถามที่ว่ามันเป็นอะไรที่ว่ายังค้างคาใจแบบว่าพี่น้องประชาชนคนไทยหลายๆคนอยู่ครับคือว่ามันมีการที่ว่าได้ยินว่ากูรูบางท่านหรือว่าพวกด็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อะไรเนี่ยก็ดีนะครับที่ว่าพูดถึงว่าไอการที่ว่าใช้ไอข้อบังคับกฎหมายระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาอะไรเนี่ยแหละครับว่าแบบว่าคือว่าใช้สามารถใช้จัดการกับพวกกลุ่มโจรกบฏเนี่ยได้เนี่ยคุณลุงช่วยชี้แจงในตัวนี้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ฟังและได้เข้าใจหน่อยได้ไหมครับคุณลุงครับไอเรื่องนี้นะครับลุงก็บอกก่อนนะลุงนักรบนะลุงเป็นนักรบไม่ใช่นักกฎหมายแต่ที่นี้ลุงก็ได้อ่านมาเหมือนกันกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายส่วนมากเขาจะเรียกว่าศาล ICC ใช่ไหมใช่ครับใช่แหละ ICC ระหว่างคือศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีข้อแม้ไงมันมีข้อแม้ว่าจะต้องมีรัฐบาลเช่นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นถึงนายกนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไปเซ็นสัญญายินยอมรับขอบเขตเขาเรียกว่าไปรับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของศาลอาญาระหว่างประเทศก่อนมันถึงจะทำได้ถ้าไม่มีการไปเซ็นมาก่อนหรือว่าไปยินยอมไปเซ็นยินยอมให้
อำนาจศาลระหว่างประเทศเข้ามาได้เข้ามาตรวจสอบอะไรต่างๆได้เนี่ยเขาไม่สามารถจะเข้ามาได้ไงเพราะว่าศาลทุกศาลระหว่างประเทศเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ไปเซ็นยินยอมให้เขาเข้ามาเนี่ย คือว่ารับรู้รับเห็นแล้วบอกว่าเออถ้าประเทศของฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณเข้ามาตรวจสอบได้เลยนั่นอย่างเนี้ยแต่ที่นี่ของเรามันยังไม่เคยเซ็นไงยังไม่เคยเซ็นไม่เคยเซ็นเพราะว่าถ้าเซ็นไม่ได้ถ้าเซ็นเกิดว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมาสอบใช่ไหมการละเมิดสิทธิมวลชนที่ฆ่าประชาชนไม่ว่าจากปี53ก็ดีหรือว่าจากโน่นไปถึงปี35นู่นก็ดีปี2119นู่นก็ดีเขาก็ต้องสอบหมดว่าใครอยู่เบื้องหลังมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมอย่างกรณีของประธานาธิบดีของเปรูไงประเทศเปรูอ่ะที่ว่าโฟจิมูริอ่ะนั่นน่ะไอ้นั้นมันทีหลังมาเนี่ยประชาชนชนะแล้วนั่นน่ะประชาชนชนะแล้วประชาชนชนะแล้วว่าแล้วก็ทีนี้ก็มีการไปยินยอมให้ศาลอาญาระหว่างประเทศเข้ามาตรวจสอบเขาถึงไปตามจับมาไงโฟจิมูริก็เพ่นไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นพักนึงเขาไปตามจับมาไงทุกวันนี้ยังติดคุกยังไม่ออกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องว่าจะไปใช้ศาลพวกนี้เนี่ยลุงเชื่อว่าระดับด็อกเตอร์เพียงดินระดับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณอาจารย์สมศักดิ์เจียมพวกเนี้ยพวกท่านมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นด็อกเตอร์บางคนมีตั้งเป็นปริญญาอีกตั้ง2ใบ3ใบอาจารย์สุดารังกูพันอาจารย์หวานผมนี่ก็เหมือนกันถ้ามันทำได้ท่านทำไปแล้วผมรู้สึกว่าเขาทำไปแล้วไม่ใช่มันทำไปแล้วแต่มันทำไม่ได้ไงเพราะมันไปติดว่ารัฐบาลไทยยังไม่ได้เซ็นยินยอมให้เขาเข้ามานั่นแหละมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปฝันมึงจะเป็นจุนต้าจุนเตอร์อะไรกับมันเป็นไม่ไปไม่ได้ไอ้ยังกรณีเห็นไหมไอ้พวกพันธมิตรปิดไอ้นั่นอ่ะปิดสนามบินอ่ะไอ้นั่นเขาเรียกว่าเป็นจุนต้าเป็นผู้ก่อการร้ายสากลเขายังไม่มีปัญญาเข้ามาเลยเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยยังไม่ได้ไปเซ็นยินยอมให้เขาเข้ามาไงสมัยนั้นลุงเคยได้ยินมาว่าทางนปช.หรือว่าด็อกเตอร์ต่างๆทั้งหลายก็บีบบังคับให้ท่านปึงไอ้ท่านสุรพลโตวิจักใจคุณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมให้ไปเซ็นยินยอมหรือไอ้นายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมไอ้ทนายพันธมิตรไอ้ธรรมนายนปช.เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องไปเซ็นก่อนดร.ปึงก็ไม่กล้าเซ็นเพราะอะไรเพราะว่ากษัตริย์ภูมิพลออกสั่งมาแล้วบอกว่าข้ามึงไปเซ็นนะมึงตายหมดทั้งโคตรไม่ใช่ตายโคตรมึงคนเดียวชินวัตรกูก็จะเอาไม่ไว้ให้เหลือกูจะฆ่าให้หมดเนี่ยความกลัวตายเลยไม่กล้าไปเซ็นนะถ้าสมมติว่าดร.ปึงสุรพลโตวิจักชัยกุลแอบไปเซ็นนะจบไปแล้วนี่คือความกลัวตายเท่านั้นเองไอ้นี่ไม่ใช่ว่าลุงไม้สีมาว่ากันเองนะแต่เมื่อท่านรับปากกับประชาชนเมื่อท่านตั้งใจบอกว่าจะมารับใช้ประชาชนมันต้องกล้ามันต้องกล้าเขาเรียกว่าเพิ่มความกล้าเข้าไปมากๆอย่าให้มันมีลิมิตความกล้านั่นนะมันเป็นอย่างนั้นที่เราทำไม่ได้ทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้ไปเซ็นยินยอมรับอำนาจศาลระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นไอ้พี่น้องประชาชนคนไทยไปเข้าใจตามนี้และไอ้ท่านที่ชอบออกมาโพสต์บอกว่าต้องใช้ศาลอาญาระหว่างประเทศมาตราที่เท่านั้นมาตราที่เท่านี้ท่านอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ครับให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีอำนาจก่อนถึงมาใช้ตัวนี้ตัวนี้มันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นต้นทางล่ะมันเป็นปลายทางแล้วต้นทางนี่คือมันต้องมาโค่นเผด็จการพวกนี้ก่อนแล้วให้เรามีรัฐบาลโดยประชาชนแล้วก็โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ไม่จำเป็นถึงขนาดนายกไปเซ็นยินยอมรับอำนาจศาลระหว่างประเทศเขาก่อนมันถึงจะทำตัวนี้ได้ถ้างั้นถ้าเขาเข้ามาโดยที่เราไม่ยินยอมก็เราก็สามารถที่เราไปฟ้องชาวโลกได้อีกว่าโอ้ยนี่มาย่ำยีอธิปไตยเขาเรียกว่าย่ำยีอธิปไตยของเราคุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเลิกเถอะไอ้พวกมาพูดเรื่องพวกนี้ผมเซ็งบังตองเพราะว่าบางทีผมก็ยังเห็นในคอมเมนต์เฮ้ยโอ้ไปด่ากันเยอะแยะไปด่ากันเยอะแยะผมถามว่าไอ้พวกที่ว่าอวยกันทั้งหลายเนี่ยไม่เคยเปิดดูแบบถ้าเกิดว่าคนที่ว่าจำได้เนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ย2ปีกว่าด้วยที่ว่าผมฟังนะ
และคือว่ามันแบบว่ามันทำมันก็ทำได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากในตัวเนี้ยมันทำไม่ได้เลยตอนนี้คือทำไม่ได้เลยต้องไปยินยอมก่อนแล้วก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ยิ่งเป็นอย่างนี้เข้าไปอีกอ่ะก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็ถ้าทำได้เนี่ยถ้าทำได้เนี่ยพวกอย่างพวกท่านด็อกเตอร์ทั้งหลายที่ว่าอย่างองค์การเสรีธงเสรีไทยพวกท่านทั้งหลายท่านทำไปแล้วไม่ไอ้เสี่ยวโอ้ไอ้จัสตินนี่มันไอมายังไงมาเอาไอ้ทรัพย์สมบัติส่วนมหากษัตริย์เข้าไปอยู่ใต้อำนาจของมันหมดแล้วก็เนี่ยไอ้นี่ทรัพย์สมสินส่วนมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นของประชาชนนะเนี่ยเมื่อก่อนไอ้ด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลมันก็บอกว่าทรัพย์สินส่วนนี้เป็นของประชาชนแล้วเป็นไงทุกวันเนี่ยไอ้จัดกินไปเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเลิกเถอะครับไอ้เนี่ยอย่าให้ทำให้ประชาชนไฟเฟ้เลยขอร้องเรียกว่าต่อชะลอขอร้องเลยว่านั่นแหละพอวันนี้คุณลุงมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไปหาพี่น้องไหมครับวันนี้ครับก็เพิ่มความกล้าไงเพิ่มความกล้าไปเลยเพิ่มความกล้านั่นแหละมันต้องกล้าถ้าไม่กล้าไม่เขาบอกว่าถ้าคนบ้านผมเขาเรียกว่าถ้าไม่ได้กล้าก็ไม่ได้ขี่ช้างงาว่างั้นครับมันต้องกล้าครับคือกล้าอะไรกล้าเราไม่ได้กล้าไปทำความชั่วนะเรากล้ากระทำความดีเพื่อที่จะปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยพี่น้องประชาชนปลดปล่อยลูกหลานที่จะเกิดมาเนี่ยแล้วก็พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเหมือนกันเข้ามาหลังไมค์ลุงนี่เยอะแยะเลยเนี่ยกับผมก็บอกไปเลยเนี่ยครับเนี่ยหลวงพ่อหลวงนาหลวงลุงหลวงอาทั้งหลายเนี่ยไอ้โรสอิสระไอ้อันทะอิสระเนี่ยมันบอกว่าถ้าคดียิ่งรักถูกศาลยกฟ้องนะครับมันบอกว่ามันจะสึกจากความเป็นพระทันทีเลยมันบอกว่ามันเอาตำแหน่งของมันเอาผ้าเหลืองของมันแหละมาเป็นการันตีไว้เนี่ยถ้าพี่น้องบัญชีภาคิดของผมทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านอยากให้ไออันทะอิสระนี่มันขาดจากความเป็นพระพวกท่านก็ต้องออกมาสู้ท่านยิ่งรักช่วยท่านยิ่งรักนี่แหละก็ถึงตัวท่านอาจจะมาเองไม่ได้มาไม่สะดวกท่านยังมีเวลาจากบ่ายเนี่ยไปถึงวันพรุ่งนี้ให้บอกพี่บอกน้องให้ออกมาช่วยท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ผมไม่แนะนำนะบอกว่าให้เข้าวันที่25ถ้าวันที่25ไม่ทันแน่ไม่ทันแน่มันจะดึงมันจะเขาเรียกว่าด่านน่ะตามด่านมันบอกว่ามีด่านความมั่นคงมาจากแค่ว่าจากปากช่องน่ะมาถึงสระบุรีเนี่ยพี่น้องถ่ายรูปมาให้ผมนะมีด่านความมั่นคงอยู่4แห่งแต่ละแห่งเนี่ยพยายามเขาเรียกว่ามันปล่อยก็จริงว่างั้นรู้ไม่สิแต่ละด่านเนี่ยมันยื้อเวลาไว้นะครับยื้อเวลา40นาทีมั่ง30นาทีมั่งชั่วโมงนึงมั่งหาเรื่องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราเสียเวลาถ้าสมมติว่ามาวันที่25ถ้ามันดึงไว้อย่างนี้ดึงเกมอย่างนี้พอนายมันโทรศัพท์ไปบอกเขาตัดสินเรียบร้อยปล่อยมันมาเถอะอย่างเงี้ยแล้วจะเข้าไปหาลิงทำไมล่ะเนี่ยเข้าไปเสียเวลาทำไมครับถ้าอย่างนั้นก็มีอย่างเดียวอ่ะเผามันแถวนั้นแหละเผามันแถวนั้นเลยนั่นแหละก็มีอย่างเดียวแต่นั้นแหละคือถ้าวันที่25เนี่ยถ้าท่านจะไปเนี่ยไปไม่ทันเนี่ยพี่น้องตามต่างจังหวัดครับมันมีอย่างเดียววันที่25เนี่ยคือพี่น้องในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยมีไม่ใช่น้อยนั่นแหละไปเลยท่านสะดวกที่สุดไม่มีด่านตรงไหนจะไปกักท่านได้หรอกถ้าก็นั่งรถเมล์ละไปมันอาจจะมีมั้งไอ้ตรงที่จะเข้าถนนในอะไรแจ้งวัฒนะใช่ไหมมันอาจจะมีเอากระทั่งก็บอกว่าท่านไปธรรมดาเนี่ยท่านไม่ได้ไปหาโอ้ฉันไม่ได้ไปหรอกฉันไม่ได้สนใจการเมืองก็บอกเขาไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่อย่าลืมไอ้พวกบางคนไปบอกว่าไอ้ปัญญาอ่อนทั้งหลายบอกว่างานนี้ห้ามพกไฟแช็กไปว่ะโอ้ความปัญญาอ่อนนี่มันบอกว่ามันเป็นคนเสื้อแดงบอกว่าห้ามพกไฟแช็กไปจบถ้ามึงสูบบุหรี่มึงไม่เอาไฟแช็กมึงจะเอาส้นตีนหรือไปจับไปจุดไฟมึงกูโอ้มันไปโพสเต็มไปหมดเลยนะบอกว่าห้ามมีไฟแช็กกูก็อยากถามมึงจะเอาส้นตีนมึงแล้วไปสีไฟขึ้นมามาจุดบุหรี่แหมมันพูดออกมาได้มันเหลือล่าจริงๆนะพี่น้องว่าอย่างนึงสุดท้ายเลยคือท่านจะไปท่านต้องเตรียมบัตรประชาชนไปนะทุกคนต้องมีบัตรประชาชนพวกรถก็ต้องมีบัตรประชาชนของรถคือทะเบียนรถไงทะเบียนรถไฟหน้าไฟหลังต้องดูให้ดีครับเดี๋ยวมันจะหาเรื่องกักรถของท่านไม่มันไปนั่นแหละคือต้องเตรียมรถของท่านต้องเพอร์เฟกต์ต้อง 100% จริงๆมีใบทุกสิ่งทุกอย่างการเสียภาษีให้เรียบร้อยคือเตรียมการไปงานเนี่ยคือว่าอ้อยคลีนกันเลยอ่ะพี่น้องประชาชนก็ต้องพกบัตรประชาชนไปมันไม่มี
อะไรหรอกครับเราไปช่วยให้กำลังใจนายกยิ่งรักผมเคยถามไปตั้ง 5-6 เจ้าแล้วไอ้ที่ว่าท่านเป็นอาจารย์สอนกฎหมายท่านบอกว่ามันไม่มีมาตราไหนมาบังคับให้คนไปให้กำลังใจกันว่างั้นขอให้เรามาโดยเรียกว่ามาแบบสุภาพ อย่าไปใช้วาจาข่มขู่ศาลแค่นั้นแต่ถ้ามันตัดสินในท่านยิ่งรักติดคุกหรือว่าให้ความเขาเรียกว่าให้ความอัปยศให้กับท่านยิ่งรักโดยการที่เรียกว่าไม่ให้ท่านยิ่งรักได้รับความเป็นธรรมนั่นแหละท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไอ้ถ้าเป็นไปได้นะไอ้ผู้พิพากษาที่ออกนั่งบัลลังก์ไอ้ตุลาการทั้งหลายเนี่ยลากคอมันมาเนี่ยเอาเชือกมัดคอมันน่ะลากไปประจานเอาไปไว้สนามหลวงไปไว้กับไอ้บอดภูมิพลนู่นก็ได้ครับเนี่ยขอฝากไปเลยเรื่องนี้ครับเนี่ยครับโอเคครับยังไงก็ฝากไปถึงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าตัดสินว่าผิดเนี่ยคือทุกคนเป็นผู้นำนะเป็นแกนนำตัวเองไปเลยไม่ต้องไปคอยแกนนำหรอกใช่ไม่ต้องไปคอยแกนนำคือว่าอ้าวตัดสินว่ายิ่งรับผิดอ้าวหัวใจท่านเนี่ยความรับผิดชอบของท่านจะเป็นแกนนำของท่านเองเป็นการวัดใจเป็นการวัดใจท่านกล้าท่านความกล้าความเสียสละของท่านจะเป็นแกนนำของท่านครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่ว่าให้การติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้ก็ขออภัยในกะคำพูดหรือวาจาที่ว่าดูแบบว่าเหมือนแบบว่าอย่าให้พูดเลยก็ต้องขอโทษในหน้าที่นี้เลยแล้วกันเรามันคิดยังไงเราก็พูดอย่างนั้นไม่จะไปพูดสร้อยสนิมสิมพังเผาเราพูดไม่ได้เราไม่ใช่เป็นผู้ดีเรามันเป็นไพร่โอเคครับยังไงวันนี้ฟังแล้วก็อย่าลืมติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลุงแม่สีและผมอาเธอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ